สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งสถานการณ์วันนี้มีมากมายหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมรวมถึงการทำช่องของเราตอนนี้ก็คนติดตามประมาณ 440,000 กว่าแล้วนะครับท่านผู้ชมนับว่ามาไกลอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวรวมถึงเพจตอนนี้ก็คนติดตามประมาณ 120,000 ครับท่านก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับท่านผู้ชมที่หลั่งไหลกันเข้ามารับชมพร้อมกดติดตามอย่างไม่หยุดยั้งแล้ววันนี้มีเรื่องอะไรไหมจ๊ะมีนะครับท่านผู้ชมถ้าไม่มีนี่คงจะมานั่งอ่านแถลงข่าวไม่ได้โดยสถานการณ์วันนี้นะเนี่ยก็ได้มีวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องของการให้กำลังใจหมออ๋องแล้วก็อีกด้านหนึ่งแหละจ้าอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยก็ออกมาบอกว่าเนี่ยโอ้ยหมออ๋องทำแบบนี้เนี่ยสมควรหรือไม่ปมไหนจ้าหลังจากที่โดนมตินะครับท่านผู้ชมจากพรรคก้าวไกลนั้นได้ทำการขับหมออ๋องพ้นจากพรรคไปอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นที่จับตามองแล้วเนี่ยว่าหลังจากนี้นี่รองประธานคนสภาประธานสภาคนที่หนึ่งนี้จะไปอยู่พรรคไหนนะครับท่านผู้ชมจะเป็นพรรคเป็นธรรมหรือว่าจะเป็นพรรคของสุดารัตน์นั้นก็ไม่อาจแน่ใจแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ้าเดี๋ยวจะเอามาแถลงนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ครับท่านด้านหมอพรทิพย์นะครับท่านหลังจากที่ไปกินข้าวหรือว่าอะไรสักอย่างนึงที่ประเทศไอซ์แลนด์นั้นแล้วก็โดนตะเพิดอะไรประมาณนี้วันนี้พรทิพย์มาแล้วเว้ยเฮ้ยหลังจากโผล่กับไทยนะครับท่านผู้ชมด้วยสีผมมันทรงพลังครับท่าน3สี4สีกันเลยทีเดียวผมเห็นแล้วเนี่ยก็อยากจะกินขนมหวานบางอย่างนะครับท่านแล้วได้กินไหมจ้าไม่ได้กินนะครับท่านผู้ชมนึกไปนึกมาแล้วไม่มีเวลาหมอพรทิพย์วันนี้ครับท่านเข้าใจธรรมะอย่างทองแท้กันเลยทีเดียวนั่นเนี่ยหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจโวลั่นเว้ยเฮ้ยเข้าใจคนเห็นต่างยกพระคำสั่งสอนไม่ใช่ยกคำพระสอนกูไปพั่วเมื่อกี้ได้ยังไงวะเนี่ยลั่นวะเนี่ยถ้าเกิดพัสดุส่งมาแล้วไม่มีคนรับก็จะกลับไปสู่คนส่งอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วก็บางช่วงบางตอนนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีการบอกว่าเนี่ยให้กรรมทำงานอะไรประมาณนี้ชาวเน็ตก็เหลือเกินอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมบอกว่าเนี่ยกรรมทำงานแล้วถามทำงานแบบไหนแบบที่โดนที่ไอซ์แลนด์อะไรแบบนี้หรือไม่ผมได้ยินแล้วเนี่ยก็อยากจะเดินไปให้สันติไมตรีกันไว้นะแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าเอปารีนาก็เหลือทนนะครับท่านผู้ชมบางช่วงบางตอนเนี่ยผมไม่เข้าใจนะเนี่ยเอปารีนาหมายถึงอะไรหลังจากออกมาลั่นว่าเนี่ยไม่เห็นใจหมอเลยอะไรประมาณนี้เฮ้ยเราก็โอ้ยจะปวดเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมสร้างภาพหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจสำหรับเรื่องนี้บอกว่าเนี่ยช่วงประชุมสภาสสสวเนี่ยยังมีหน้าเอาเวลาไปเที่ยวอะไรประมาณนี้ช่างเปลืองภาษีอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวแล้วก็ลั่นว่าเนี่ยจะเตรียมยื่นปปช.นะครับท่านผู้ชมสอบพฤติกรรมของนางพรทิพย์นี่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ที่แน่ๆพรทิพย์ครับท่านหลังจากลั่นว่าเนี่ยพัสดุถ้าส่งมาแล้วไม่มีคนรับก็จะกลับไปสู่คนส่งนั้นตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหมอพรทิพย์ครับท่านได้ออกมาเตือนสวหลายคนกันเลยทีเดียวระวังนะถามระวังอะไรเจ้าหมอบอกมาเดี๋ยวนี้นะอย่ามาถือมีดป่าไม่ใช่มันยังไม่มีนะเนี่ยระวังว่าเนี่ยสวหลายรายเนี่ยระวังนะครับจะโดนเหมือนตนอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองโดยพรทิพย์เว้ยเฮ้ยลั่นนั้นเนี่ยเข้าใจคนเห็นต่างคิดทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่ตัวเองทำไปเองเตือนสวคนอื่นให้ระวังด้วยหากจะโดนเหมือนตนอะไรประมาณนี้โวลั่นครับท่านการเมือง 8-9 ปีที่ผ่านมาเนี่ยถูกกดไว้แน่ให้วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่เห็นบางครั้งก็ไม่ใช่ของจริงเตือนสวทั้งหลายแหล่เนี่ยคนอื่นเนี่ยให้ระวังด้วยหากจะโดนด้วยแบบตนอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมเลติดบีข้างมันผ่านมันไปก่อนเลยครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่พักแมลงสาบครับท่านถนัดเหลือเกินกันเลยทีเดียวหรือไม่นั้นไม่อยากจะเชื่อนะเนี่ยแล้วยังไงจ้าเฮ้ยออกมาเคลมผลงานนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ชวนหลีกภัยได้เป็นนายกรัฐมนตรีอะไรประมาณนี้โวลั่นเว้ยเฮ้ยสำหรับเอลาเมศวังเวงนะครับท่านผู้ชมสสสอบตกประจำประชาธิปัตย์บอกว่าเนี่ยสนามบินหนองงูเห่าหรือว่าอีกนายหนึ่งนั้นได้รับพระราชทานการเปลี่ยนชื่อเป็นสุวรรณภูมินี้หูยชวนหลีกภัยมันเป็นคนทำนะครับท่านผู้ชมชาวเน็ตก็แห่สวดเสียงสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวไอ้พรรคเวรนี้แม่มึงเอ้ยถนัดอย่างสุดตีนกันเลยทีเดียวในเรื่องอันการเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ชาวบ้านหรือเปล่านั้นผมก็อยากจะให้สันติไมตรีกันอีกแล้วโดยหลังจากโฆษกพรรคแมลงสาบนะครับท่านผู้ชมจะเศรษฐานายกรัฐมนตรีเนี่ยอย่าพูดเอาแต่ใจอะไรประมาณนี้หลังจากคุยตัวประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมออกมาคุยโม้คุยโตคุยโว้ว่าเนี่ยชวนหลีกภัยเป็นคนเริ่มสนามบินสุวรรณภูมิเองชาวเด็ดแห่ซับซัดกลับครับท่านจะสูญพันธุ์และยังไม่เจียมถนัดเอาดีใส่ตัวนั่นเนี่ยผลงานไม่มีเอ้ยเอาดีเข้าตัวครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งนั่นเนี่ยให้ได้เข้ามาคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชมมาไปเรียงความเลยครับท่านต้องขอขอบคุณข้อมูลอย่างสุดล้ำกันเลยทีเดียวโดยข้อมูลที่ผมได้มานี้ก็ไม่ผิดนะครับท่านโดยพี่ท่านนั้นบอกว่าเนี่ยสนามบินหนองงูเห่าหรือว่าสุวรรณภูมินี้โอ้ยเริ่มตั้งแต่เมื่อปี2501นะครับท่านผู้ชมสมัยจอมพลสฤษดิ์อะไรประมาณนี้แล้วก็มาชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวแล้วเป็นอย่างไรจ้ามีการบอกถึงการลงเสาเข็มด้วยนะครับท่านผู้ชมว่าเอ้ยรู้สึกว่าจะมีการลงเสาเข็มครั้งแรกเมื่อประมาณปี45อะไรทำนองนี้ซึ่งสมัยนั้นเป็นรัฐบาลของทักษิณชิน
ินวัตรครับท่านแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้าไม่อาจแน่ใจโดยเพื่อไทยครับท่านเดินหน้าชนประชาธิปัตย์นะเนี่ยพรรคแมลงสาบหิวแสงหิวตีนไม่หยุดยั้งลั่นทักษิณชินวัตรเป็นคนสร้างสุวรรณภูมิอะไรประมาณนี้กลายเป็นวิวาทะครับท่านรองโฆษกเพื่อไทยนะเนี่ยเปิดหน้าโต้โฆษกพรรคแมลงสาบครับท่านที่ระบุว่าสุวรรณภูมินี้เป็นผลงานการผลักดันของนายชวนหลีกภัยนะครับท่านยืนยันเป็นคนทำข้อจริงอะไรประมาณนี้คือทักษิณชินวัตรไล่วันเดือนปีหลักฐานชัดเจนนะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีสำหรับพรรคหอกเวนี้นะครับท่านผู้ชมเลดิตวีช่างกับมันไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างจ้าหลังจากที่สอบมุดดินนะครับท่านผู้ชมพรทิพย์ก็ออกมาโอดโอนหรือไม่นั้นไม่มีการโอดโอนนะครับท่านลั่นให้กรรมจัดการอะไรประมาณนี้ชาวเน็ตหลายภาคส่วนนั้นเนี่ยก็ออกบอกมาว่าเนี่ยโอ้ยเหมือนกรรมไล่ล่าแล้วถามยังไงอดีตเคยเป่านกหวีดเป่าปี๊ดเป่าปี๊ดและรัฐบาลยิ่งรักนะครับท่านแล้ววันนี้มาเนี่ยตัวเองกับตัวอะไรประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าพรทิพย์จะตากระจ่างเห็นธรรมหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจบอกได้แต่ที่แน่ๆครับท่านมาแล้วจ้านายกิติศักดิ์นะครับท่านผู้ชมสวัสดิ์ลอดช่องเอ้ยไม่ใช่ไอ้สวตัวดีนะครับท่านแห่งวัดบางคานเนี่ยชี้คนไล่พรทิพย์เนี่ยละเมิดสิทธิ์ร้ายแรงโวลั่นเว้ยเฮ้ยว่าสวแบบพวกมันนี่ควรจะได้รับเกียรตินะครับท่านผู้ชมไว้ตายแล้วตายแล้วโวลั่นว่าเป็นตัวแทนประเทศไทยควรจะได้รับเกียรติมากกว่านี้อันนี้ก็ได้สมใจอยากกันเลยมึงแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่จอร์ดกับซาร่าเมื่อกี้พูดแต่เดี๋ยวก่อน3ทีต้องขออภัยผลิตภัณฑ์มากมายก่ายกองนะครับท่านผู้ชมแอดไลน์นัดวิวช็อปสั่งซื้อกันเข้ามาได้โดยอันนี้ก็คือปลาหมึกบดครับปลาหมึกทุบก็มีนะครับท่านผู้ชม100กรัม180บาทครับท่านควบคู่ขนานมากับลูกหยีชาปลาเกล็ดขาวอบกรอบเบญจมงคลหิมพานต์โดยขนาดแบ่งบรรจุ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีน้ำพริกมันปูน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาสลิดปกติกระปุกละ89บาทตอนนี้จัดโบ3กระปุก200บาทรวมกันได้หมดนะครับท่านผู้ชมเสื้อนัดวิวครับท่าน400บาทพร้อมส่งขอขอบคุณอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวท่านนี้ไม่ใช่กำลังจะปล่อยกำลังภายในนะครับท่านผู้ชมเออใช่เฮ้ยเออว่ะพูดถึงการปล่อยกำลังภายในเนี่ยคนนึกถึงเอาเยี่ยงคงนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมกำลังติดอยู่อย่างดิบดีกันเลยทีเดียวในการดูหนังเรื่องมังกรหยกอะไรประมาณนี้โดยเอาเยี่ยงคงนี่ก็เป็นหนึ่งในโอ้ยเทพนะครับท่านติมบีเทอริสอะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนจะปล่อยพลังนี้จะต้องแปลงตัวเป็นคางคกนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าคางคกตอนนี้จะไปมุดตุ่มมุดเมนอยู่ที่ไหนแล้วก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านแต่กรณีหมองตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นโอ้ยที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรทั้งศรีสุวรรณจันอะไรสักอย่างนึงก็ได้ออกมาเนี่ยเตรียมจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยก็ได้มีคนออกมาเปรียบเทียบกับนางศรีนวลนะครับท่านผู้ชมหลังจากโดนขับไล่พ้นพรรคอนาคตใหม่ไปนี้โดยหลังจากนางศรีนวลลั่นนะเนี่ยขอได้ไหมถามมึงจะขออะไรขอทำงานอีกหนึ่งสมัยนะเนี่ยโดยการลงสมัครรับเลือกตั้งของนางศรีนวลครั้งที่แล้วเฮ้ยหลังจากบูลั่นนะครับท่านขอได้ไหมขอให้ศรีนวลได้ทำงานอีกหนึ่งสมัยเนี่ยด้วยความมั่นใจเกินร้อยเพราะที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจปากจากประชาชนอย่างล้นหลามดีใจที่ผ่านมาได้ทำงานให้กับประชาชนอย่างเต็มที่แล้วมาเป็นงูเห่าไอ้เวนไม่ใช่ใช่ไหมวะโอ้ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านตอนนี้ขอมาเริ่มใหม่ก็หวังว่าประชาชนจะมองเห็นผลงานที่ตัวมันเองทำและจับต้องได้มันมีอะไรให้ทำวะเนี่ยขอประชาชนได้ตัดสินใจอีกครั้งว่าจะเลือกใครไปทำงานอะไรประมาณนี้ใครของจริงของแท้อะไรประมาณนี้และสุดท้ายเป็นอย่างไรจ้ามุดตุ่มมุดดินกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่มันก็ต่างจากกรณีหมออ๋องนั่นเนี่ยถามทำไมล่ะจ้าโดยนางศรีนวลงูเห่านี้ก็ได้ไปสลอดนะครับท่านผู้ชมนั่งกับพรรคภูมิใจดูดพูดแล้วดอยอะไรประมาณนี้หลังจากที่อนาคตใหม่โดนยุบหรือว่าก่อนหน้านั้นช่วงคุชยามก็ไม่อาจแน่ใจแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจ้าไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเนี่ยมีดิวลับลือเว้ยเฮ้ยว่าศรีนวลงูเห่าเนี่ยไปขายกล้วยปิ้งนะครับท่านผู้ชมกับไอ้โบเสกสกุลนักร้องเสียงดีโทรพีเนรคุณหรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าข่าวของไอ้โบอีสานหายไปไหนไม่ใช่โบเสกสกุลนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวชาวอีสานนั้นมาประท้วงผมอีกก็จะไม่ดีครับท่านไม่สมควรที่จะได้ฉายาแบบนี้เลยนะเนี่ยเอ้ยเออใช่ว่ะคำว่าโบอะไรประมาณนี้เป็นการด้อยค่าซินวิสเตอร์สโตโลหรือเปล่านั้นไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็โดนดินฝังกบหน้าไปเป็นที่เรียบร้อยครับท่านหลังจากอำลานะเนี่ยประยุทธ์เว้ยเฮ้ยลั่นว่าเป็นนายกที่ดีที่สุดตั้งแต่ตัวมาเดงเกิดมาชั่วนาตาปีหายหน้าไปตั้งแต่วันนั้นเลยครับท่านตอนนี้บรรดาสสงูเห่านะครับท่านผู้ชมหลายตัวกันเลยทีเดียวทั้งไอโบทั้งสลันวุฒิอะไรหนวดอะไรตอนนี้หนีหายออกจากหน้าสื่อครับท่านหลังจากพ่ายยับศึกเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมพังคาจอกันเลยทีเดียวเฮ้ยแล้วก็ตอนนี้นะเนี่ยโบอีสานนะครับท่านผู้ชมคงจะอกตมอย่างไม่หยุดยั้งครับท่านหลังจากที่ได้ผลิตพักนั้นเนี่ยพักรวมชาติรวมไทยอะไรประมาณนี้เพื่อให้ตู่อันไตนะครับท่านมาเป็นแคนดิเดตนายกนั้นเนี่ยแล้วก็ประยุทธ์ก็ไม่รู้ว่าโดนต้มหรือเปล่านะเฮ้ยตู่มึงฟังเด้เว้ยเฮ้ยนี่โบนะเนี่ยตรงนั้นจะเลือกมึงเยอะตรงนี้ก็จะ
ะเลือกมันเยอะนะครับท่านหลังจากไอ้ตัวอันไตได้ไปหลายที่สวัสดีพี่น้องประชาชนที่ไม่เคารพนะฮะฮะเลี้ยงไก่2ตัว3ตัวกันด้วยนะอืมยังราคาไม่ดีปลูกหมามุ้ยอะไรประมาณนี้ให้ไปขายตามวังคารนี้ก็บันเจิดนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมว่าตอนนี้นะเนี่ยประยุทธ์จะตมในอกหรือเปล่าถามทำไมโวยโบสเสกสกลนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากบอกว่าหมู่บ้านคนเสื้อแดงเนี่ยย่อยสลายไปหมดแล้วแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ๊ะกลับบ้านนะครับท่านสไลด์ตัวอันไตนี้ถอนตัวจากการเมืองไปอย่างชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวรวมถึงไอ้โบสเสกสกลตอนนี้ก็น่าจะใส่หัวกลับบ้านไปแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้นทำได้ดีครับท่านแต่ดีที่ว่านี้ดีเหมือนหมอว่าลงนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองกันอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวแต่ที่ไม่น่าจะโอ้ยอันนี้จะขัดแย้งหรือไม่อาจแน่ใจจบที่ศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่อาจบอกได้ว่าเฮ้ยครูมานิตเนี่ยเผยวิปให้แต่ละพรรคการเมืองเข้าชื่อยื่นตีความคุณสมบัติรองประธานสภาคือหมออ๋องอะไรประมาณนี้เฮ้ยแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะรู้สึกว่าทางวิปรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะถอยเรื่องนี้แล้วครับท่านแต่ไอ้นี้ไม่ถอยนะครับท่านผู้ชมศรีสุวรรณครับท่านเฮ้ยผู้มีแสงในตัวนั้นเนี่ยหลังจากที่มันได้ไปยื่นยุบพรรคอนาคตใหม่อย่างนั้นอย่างนี้แล้วสุดท้ายเป็นอย่างไรจ๊ะก็โดนจริงๆนะครับท่านผู้ชมวันนี้มันกลับมาแล้วโดยสีครับท่านบุกปปชจี้สอบก้าวไกลแล้วก็หมออ๋องนั่นเนี่ยปมใช้กลช่อฉนโอ้มันใช้คำแรงเว้ยเฮ้ยใช้กลลวงช่อฉนก่อสองเก้าอี้สอบผิดจริยธรรมไร้แรงอะไรประมาณนี้ก็เป็นที่หิวแสงอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมสำหรับศรีสุวรรณนี่กูก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเลทอิดวีช่างกำมันไปก่อนครับท่านด้านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างไรบ้างจ้าโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมภาคอีสานนั่นเนี่ยหลายๆพื้นที่กันเลยทีเดียวก็ได้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับท่านทั้งหลายอย่างทั่วกันกันเลยทีเดียวเศรษฐาทวีสินครับท่านนายกรัฐมนตรีแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนั่นเนี่ยด้วยบางทีนั่นเนี่ยผมอาจจะใช้คำพูดลวดลัดไปแล้วยังไงอาจจะไม่มีคำว่านายกต่อท้ายนั่นก็ต้องขออภัยด้วยครับท่านโดยเศรษฐาลุยตรวจอีสานนั่นเนี่ยเตรียมตรวจน้ำท่วม4จังหวัดกำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอะไรประมาณนี้โอ้ยก็มีหลายจังหวัดนะครับท่านผู้ชมทั้งอุบลครับท่านยโสธรร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์โอ้ยมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไหลหลากหลากหลายอะไรประมาณนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นอีกจ้าโดยอุตุนิยมวิทยานะครับท่านผู้ชมพยากรณ์อากาศได้ออกบอกมาว่าหลังจากนี้ไม่นานนะเนี่ยที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับท่านผู้ชมจะเกิดมรสุมใหญ่ครับท่านอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวถ้าเกิดจำไม่ผิดนะเนี่ยมันจะพาดมาจากอันดามันนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่ว่าทางทิศตะวันออกเฉียงตกนะครับท่านอันนั้นมันไม่มีอยู่จริงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้ยก็เตรียมรับมือนะครับท่านเฮ้ยเดี๋ยวมันจะซ้ำรอยกับท็อปดารณีนุชได้ครับท่านหลังจากท็อปดารณีนุชนะเนี่ยโผล่มาให้กำลังใจหมอพรทิพย์แต่ก่อนหน้านั้นช่วยคู่ช่วยยามท็อปดารณีนุชนะครับท่านขึ้นเวทีกบพศนะเนี่ยกับไอ้เทือครับท่านเป่านกหวีดเป่าปี๊ดเป่าปี๊ดและรัฐบาลยิ่งรักแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้ากูได้ออกมาให้กำลังใจพรทิพย์นะเนี่ยแต่ก็ไม่วายนะครับท่านผู้ชมบ้านน้ำท่วมครับท่านไม่รู้อีแหลงคือดิเลตอิดบีช่างกำมันไปก่อนครับท่านด้านข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมวิปรัฐบาลครับท่านชงยติด่วนนะเนี่ยถกคุณสมบัติหมออ๋องดักคอก้าวไกลอย่าช่วยชี้แจงแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าหลังจากนั้นไม่นานงานใหญ่แล้วยังไงกันวะเนี่ยเพื่อไทยกับลำไม่ยื่นสอบหมออ๋องยติถกยติอะไรแล้วนะครับท่านหลังถูกวิปรัฐบาลทวงจ่อส่งองค์กรอิสระชี้ขาดแทนอะไรประมาณนี้ก็ได้มีการออกมาตั้งคำถามต่างๆนานานะเนี่ยไอเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศการเมืองนั้นไม่ค่อยจะดีอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวแต่นี้ดีแน่นอนครับท่านหลังจากพ่ายแพ้การเลือกตั้งพังคาบ้านนะครับท่านผู้ชมสำหรับนายว่าลงนี้ผัวฟาดปิยบุตรก้าวไกลไม่พ้นวังวนการเมืองเก่านั่นก็ช่างกับมันครับท่านอันนี้มาย้อนถามนะเนี่ยคำหมออ๋องเนี่ยลูกไม้ตื้นๆไหนบอกจะทำการเมืองแบบใหม่ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยหนักกว่าเดิมอะไรประมาณนี้หนักกว่าเดิมนั้นใช่แต่หนักที่ว่านี้ว่าลงนะครับหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจเลือกตั้งอย่างไรแม่มึงให้ไม่ชนะนะเนี่ยโอ้ยถ้าเป็นผมคงจะต้องซื้อลังซื้อปี๊บนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หัวมุดอยู่ในตุ่มแล้วก็เดินไปเดินมาถามทำไมมึงต้องเอาหัวมุดตุ่มมุดปี๊บเพราะว่าจะเตรียมมุดดินนะครับท่านหลายที่ยืนทางการเมืองกันเลยทีเดียวควบคู่กับประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยตอนนี้ครับท่านหมดที่ยืนทางการเมืองอยากเป็นทางการเอเชียนเกมแล้วหรือไม่นั้นก็น่าจะใช่หรือไม่นั่นเนี่ยไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยหลังจากตอนนี้มีกระแสข่าวกระเซ็นกระซอนนะครับท่านผู้ชมเข้ามาในหัวกระบาลของผมแล้วเนี่ยหลังจากไปสาระมาเฮ้ยมีเรื่องอะไรล่ะจ้าน้องหนูเฮ้ยรู้สึกว่าประชาธิปัตย์ตอนนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมเตรียมจะดันนายอภิสิทธิ์อะไรประมาณ
นี้ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแล้วก็เตรียมจะตั้งพรรคใหม่นะครับท่านแต่ไม่ใช่ชื่อว่าพรรคใหม่นะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่ามันจะไปตั้งพรรคอะไรนั่นก็ช่างกับมันไปก่อนเพื่ออะไรเหรอจ๊ะเพื่อเรียกศรัทธามาแล้วเนี่ยหลังจากนายชวนหลีกภัยครับท่านถนนกูอยู่ไหนเนี่ยกูเป็นคนสร้างสุวรรณภูมินี่ไอ้เอ็มเอฟกูเป็นคนปลดอะไรประมาณนี้ไอ้ข้อมูลพวกนี้ก็ยังอยู่ในหัวของลอดช่องหลายตัวอย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะตอนนี้ก็แทบจะไร้ที่ยืนกันเลยทีเดียวนะเนี่ยแม่มึงเอ๋ยอยู่ในสภาชื่อเศรษฐายังไปเรียกเขาเชษฐาเนี่ยเออขอประทานอภัยนะครับวันนี้ผมเสียงหวัดลงคออาจจะเสียงไม่ดีต้องขออภัยด้วยแล้วก็มีการฉะนายกเชษฐาอย่างนั้นนายกเชษฐาอย่างนี้เออเว้ยเวนไม่ใช่ไม่มีนะครับท่านผู้ชมชื่อแม่มึงยังจำผิดเลยครับท่านก็ไม่รู้ว่าเชษฐานี้ไปเป็นพี่มันตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับท่านผู้ชมเลติดบีช่างกับมันไปก่อนครับท่านเอ้ยด้วยโดยสถานการณ์ข่าววันนี้นั้นมันก็มีมากมายหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมแต่กูไม่รู้ว่าจะเอาเรื่องไหนก่อนดีแต่ที่แน่ๆครับท่านหลังจากเอปรินานั้นเนี่ยออกมาฉะหมอพรทิพย์เนี่ยไม่มีการเห็นใจหมอพรทิพย์เลยอะไรประมาณนี้ทำให้ชาวเน็ตแห่งงนะครับท่านผู้ชมทำไมเอปรินาเปลี่ยนแปลงได้ไปถึงขนาดนี้เอ้ยในขณะที่ปี62นี้หลังจากชอบปณิกานะครับท่านผู้ชมได้ทำการเข้าสภามาแรกๆนั้นเนี่ยเอปรินาก็เป็นคนริเริ่มเลยนั่นเนี่ยอีช่ออะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรจ๊ะโอ้ยตอนนั้นก็ได้ประสานงานกับพรทิพย์นะครับท่านผู้ชมในการฉะอย่างนั้นในการฉะอย่างนี้แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรเอ้ยพรทิพย์ก็น่าจะเจ็บใจเล็กน้อยถึงปานกลางนั่นเนี่ยเอปรินาเมินครับท่านด้านนฤมลพินโยสินวัฒน์เฮ้ยตอนนี้พลังประชารัฐสอที่จะโอ้ยคณะกรรมการอีกพักหนึ่งแล้วนะครับท่านผู้ชมแห่ไหลออกอีกคนหนึ่งแล้วโดยนฤมลพินโยสินวัฒน์ครับท่านอาจารย์แหม่มนั้นเนี่ยทิ้งพลังประชารัฐอีกรายลาออกทั้งจากสมาชิกพักแล้วก็เหรัญญิกพักทำหน้าที่ได้ครบถ้วนแล้วอะไรประมาณนี้ก็ไหลออกอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะเนี่ยเราพอเห็นข่าวพลังประชารัฐเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรเว้ยเฮ้ยนึกถึงไอ้โบสถ์เสกสกลทุกทีเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากเป็นนักร้องเสียงดีโทรพีเนรคุณเนรเทศตามที่ป้าผัวลุงวิ่งมาบอกหรือเปล่านั้นแน่ใจเจ็บในดวงใจครับท่านเนี่ยแล้วก็ลั่นว่าตัวมันเองเนี่ยยอมเป็นหัวมหาดีกว่าเป็นหางราชสีออกไปตั้งพรรคเทอไทยแต่ไม่ใช่ถนนนะครับท่านแล้วยังไงกลับมาพลังประชารัฐแล้วก็เนี่ยตัดพ้อว่าเนี่ยมีคนไม่หวังดีกับไอ้โบ้เลยเนี่ยมีคนไปใส่ความเนี่ยตัวมันเองเนี่ยให้ประวิตรฟังอะไรประมาณนี้มีการเป่าหูประวิตรแล้วก็ตัวมันเองโดนเมินสุดท้ายออกไปตั้งพรรครวมธาตุรวมไทยครับท่านแล้วได้เป็นส.ส.ไหมจ๊ะผู้ก่อตั้งพรรคสอบตกนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติตอนนี้มีคนลาออกอีกหนึ่งคนนั้นไอ้โบสถ์เสกสกลนะครับท่านเอ้ยก็จะทำการยินดีอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเฮ้ยแน่นั่นเนี่ยพักรวมธาตุทั้งหลายมึงอย่าเพิ่งลาออกกันนะเว้ยเฮ้ยถามทำไมเดี๋ยวได้คนแบบไอ้โบสถ์เข้าอยู่ในสภานี่มันก็จะชิบหายกันใหญ่หรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจก็เป็นที่จับตามองอย่างดูเดือดกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้นั่นเนี่ยมีสื่อบางสื่อนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวมีการโดนฉะว่าเนี่ยโอ้ยทำไมเอียงไปอย่างนั้นทำไมตอนนี้ดูเอียงไปอย่างนี้อะไรประมาณนี้แล้วก็มีการถามผมเนี่ยช่วยทำคลิปไอ้นั้นฉะเขาหน่อยได้ไหมไม่ได้นะครับท่านผู้ชมถามทำไมโอ้ยทุกวันนี้เรายังคงเอาตัวไม่ค่อยรอดนะครับท่านเราไม่รู้ว่าสื่อนั้นเป็นสื่อไหนครับท่านยอดพวบลงเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีนะสันติไม่ตีกันไว้จะดีกว่าหรือไม่นั้นก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านแต่ที่แน่ๆหลังจากพรทิพย์นั้นเนี่ยได้ร่วมม็อบกปปส.ลอดช่องนะครับท่านร่วมกับไปเทือกแล้วก็ลูกเลี้ยงสุเทพต่างๆนานาเฮ้ยแล้วก็หลังจากมีการเปิดบัญชีทรัพย์สินนั้นเนี่ยลูกสุเทพเอกนัทพร้อมพันลูกเลี้ยงไอ้เทือกนะครับท่านผู้ชมอู้ฟู่รวยพันกว่าล้านกันเลยทีเดียวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะก็ย้อนอดีตเล็กน้อยถึงปานกลางลูกเลี้ยงสุเทพสวนบก.ลายจุดเนี่ยสมัยไล่ล่ายิ่งลักษณ์กับเคสส.ส.ก้าวไกลทำร้ายแฟนคนกรณีกันคนละกรณีกันอะไรประมาณนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะโอ้ยก็บังเอิญนะครับท่านผู้ชมบังเอิญว่าหมอพรทิพย์เนี่ยก็ไปเข้าร่วมม็อบกับสุเทพด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็มีคนเปรียบเทียบนะเนี่ยสมัยยิ่งลักษณ์โดนไล่ล่าเนี่ยมันหนักกว่าตอนที่พรทิพย์โดนต่างๆนานาอะไรประมาณนี้ผมเห็นบรรยากาศไม่ดีแล้วทำยังไงแล้วก็นั่งอ่านข่าวต่อนะครับท่านผู้ชมดีว่าป้าผัวลุงไม่วิ่งมาถามนะเนี่ยเฮ้ยไม่สันติไม่ตีกันแล้วเหรออืมไอ้สันติไม่ตีนี้ผมอาจจะสร้างภาพก็ได้นะครับท่านผู้ชมหรือป่าก็ช่างกับมันไปก่อนครับท่านเพราะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะเนี่ยด้านไอ้หมอวรงครับท่านก็ยังสอบตกไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมออกมาหิวแสงกายแฟดไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวแต่ที่แน่ๆตอนนี้ก็ได้มีหลายคนนะครับท่านผู้ชมสอบถามมานะครับท่านเนี่ยทั้งเห็นด้วยนะเนี่ยที่แพทองทานหรือว่าอิงนะครับท่านใช่ไหมพี่อิงอย่ายิ้มฟังอยู่เนี่ยรู้ยิ้มอย่ายิ้ม
ทำไมเนี่ยได้ขึ้นมาพังงานนั่งเป็นหัวหน้าพรรคนะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นจ้าบางก็เห็นด้วยนะเนี่ยแล้วอีกบ้างนึงล่ะจ้าบ้างนึงก็บอกไม่เห็นด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรรู้สึกว่ามติเอกฉันท์นะครับท่านผลักดันแพทองทานครับแพไม่ใช่แพทองทานอิงนะครับนั่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอะไรประมาณนี้ลั่นเหมาะสมทุกประการทั้งปวงพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างหลังจากโดนศาลรัฐธรรมนูญสั่งแผนนะครับท่านผู้ชมจากการเป็นส.ส.ชูกู้ช่วยยามอะไรประมาณนี้ก็ออกมาบอกว่าเนี่ยเหมาะสมถ้าเกิดแพทองทานจะขึ้นนั่งหัวหน้าเพื่อไทยอะไรทำนองนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้หลังจากคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหรือว่าคุณต๋อมนั้นได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างนานนั่นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องว่าเนี่ยพิธาลิ้มเจริญรัตน์จะรอดไหมแล้วถ้าเกิดรอดเนี่ยจะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกไหมไอ้ด้านชัยธวัฒน์นะครับท่านก็ออกมาบอกนะเนี่ยอันนี้เกินเป็นการปรับกระบวนทัพหรือเปล่าวะจำไม่ได้แล้วเว้ยเฮ้ยอย่าพึ่งมาไอ้นั่นนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดพิธาโดนศาลตัดสินว่าไม่มีความผิดอะไรนี้นะครับท่านก็พร้อมที่จะกลับมาเป็นหัวหน้าก้าวไกลดังเดิมโดยอะไรกันอีกวะเนี่ยโอ้งานเข้าก้าวไกลหรือไม่ไม่อาจแน่ใจอดีตสลิมกปปส.นายแก้วสันสันอติโพธิอะไรสักอย่างนึงฟันธงมติขับหมออ๋องเนี่ยเปิดข้อบังคับพรรคชัดชี้2ช่องทางส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับท่านเรื่องนี้ก็ต้องจับตามองอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโอ้ยบานปลายไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีช่วงนี้วางตัวยากอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวแต่ที่ไม่ต้องยากนะครับท่านผู้ชมสนใจอยากซื้อสินค้าเข้าแอปพลิเคชัน LINE หรือว่าจะสแกนไอ้ตรงนี้ก็ได้นะครับท่านที่ผมแปะไว้ตรงนี้หรือว่าแอดไลน์ Netview Shop สั่งซื้อกันเข้ามาได้จึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม